ยากปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะติดเชื้อเอสแล้วใส่ถุงยางเวลามีเซ็กกันเนี่ยมันจะติดกันไหมคะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรจะต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพราะมันช่วยลดเรื่องการติดต่อของโรคติดเชื้อซึ่งรวมถึงโรคเอสแล้วก็รวมไปถึงป้องกันโอกาสที่จะตั้งครรภ์ด้วยซึ่งอันนี้รวมถึงเพศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักหญิงหญิงรักชายเวลาเราเปลี่ยนคู่นอนหรือมีคู่นอนที่เราไม่ได้คุ้นหน้าค่าตามาก่อนเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าจริงๆสุขภาพเขาเป็นยังไงไม่ได้จะแบบอยู่ด้วยกันถาวรเนี่ยก็ยังแนะนำไม่ใช้ถุงยางอนามัยอยู่ถามว่าลดความเสี่ยงได้ไหมมันลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ 100% นี่ถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคู่ของเราเนี่ยติดเชื้อ HIV คือมันจะมีระยะแค่ติดเชื้อแต่ยังไม่เป็นโรคนึกออกไหมและถ้าเป็นโรคไปแล้วก็คือเป็นเอสซึ่งตอนนี้โรคเอสมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขเลยบางคนอายุยืนกว่าคนไข้ที่ไม่เป็นเอสด้วยซ้ำที่หมอเห็นมานะเพราะว่ายาการดูแลรักษาในปัจจุบันนี้มันก้าวหน้าไปมากถ้าเรามีคู่ชีวิตหรือว่าคู่ครองที่เขาติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปแล้วถ้าอยากให้ชัวร์ว่าถุงยางอนามัยอย่างเดียวพอไหมก็ไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลแฟนเราเลยเพราะว่ามันมีระยะของโรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณหมอทั้งนั้นก็จะได้ให้คำแนะนำที่แม่นยำแล้วก็ทันสมัยได้มากกว่ายังไงก็ดีมากๆค่ะที่ยังใช้ถุงยางอนามัยอยู่นะไม่ว่าจะเข้าประตูหลังประตูหน้าประตูไรก็ตามนะบางทีแม้แต่ออร่าเราก็ยังเชียร์ในของผู้หญิงที่เป็นหญิงรักหญิงเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้ใช้เป็นแผ่นของถุงยางอนามัยอยู่ดีเพราะมันก็ช่วยลดในเรื่องของการติดเชื้อได้นะคะ